ัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญชางกิจกำลังทำรีวิวเครื่องหยดข้าวโพด3แถวตัวรุ่นใหม่ล่าสุดกับถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ครับอีกข้างนึงก็เป็น3แถวถังปุ๋ยรุ่นเก่านะครับเครื่องหยด3แถวครับถังปุ๋ยใบเล็กส่วนใหญ่ลูกค้าของเราฟังเหนือนะครับก็ใช้กันเยอะนะครับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าข้อต่างกันกับตัวรุ่นใหม่ถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้กับรุ่นถังปุ๋ยรุ่นเก่ามันจะข้อต่างกันตรงไหนบ้างนะครับ3แถวเราแนะนำให้ใช้กับรถ36แรง32แรง40แรงนะครับเพราะว่าล้อมันก็จะอยู่กลางร่องพอดีนะครับมันจะไม่เหยียบล้อแถวที่ซ้ายกับขวานะครับมันจะไม่ตรงกับล้อหลังของรถไถนะครับแต่ถ้าฟังเหนือบางพื้นที่เขาเอารถ50แรง47แรงนะครับเอามาใช้เพราะว่าถ้าใช้4แถวพื้นที่เป็นภูเขานะครับก็ไม่สะดวกการเดินทางก็ไม่สะดวกทีนี้บนภูเขาเขาอยากได้คานมันแคบทีนี้ลูกค้าก็จะเลือกรุ่นนี้นะครับพื้นที่เรียบเราแนะนำใช้รุ่นนี้ครับใช้กับรถ30แรงถึง40แรงนะครับเราจะดูรุ่นตัวนี้ก่อนนะครับ3แถวทั้งปุ๋ยเกียร์บอบได้อันนี้ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดเลยนะครับ3แถวกระทู้จานทั้งปุ๋ยเกียร์บอบได้นะครับทั้งปุ๋ยก็เป็นเกียร์บอบได้ครับปริมาณปุ๋ยออกมากออกน้อยครับปรับที่ทั้งปุ๋ยได้เลยนะครับเซนละ10โล2เซน20โล3เซน40โลนะครับลูกค้าสามารถอัตราปุ๋ยครับตั้งได้ง่ายๆนะครับตามที่ลูกค้าต้องการการตั้งปุ๋ยก็แค่หมุนตัวนี้ครับหมุนไหลหมุนขวานะครับแล้วก็ปรับอัตราต่อไว้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอุดรูดินเหนียวดินน้ำมันนะครับถังตัวนี้บรรจุได้ถังนี้ประมาณ80กิโลนะครับอันนี้อยู่ด้านไหนนะครับด้านไหนของถัง2ถังก็ใส่ได้ประมาณ3กระสอบนะครับ150ถึง160กิโลนะครับตัวนี้ครับท่อทำออกมาปุ๋ยที่เหลือนะครับปุ๋ยที่เศษอยู่ในถังสามารถระบายเก็บได้แล้วครับไม่ต้องใช้มือควักออกนะครับสามารถเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับถังปุ๋ยก็สแตนเลสครับตัวบอดี้ตัวนี้ไฟเบอร์นะครับกัน UV นะครับเรียบร้อยแล้วครับไฟเบอร์โดนฝนโดนแดดโดนน้ำนะครับไม่สนิมนะครับข้างบนก็เป็นสแตนเลสแล้วก็ทุกชิ้นนะครับสามารถลื้อได้ครับเป็นน็อกดาวน์สามารถลื้อแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบใหม่นะครับวิธีการลื้อครับก็มีทำสติกเกอร์ไว้ให้ลูกค้านะครับวิธีการลื้อแปะไว้อยู่ข้างๆทางปุ๋ยนะครับลูกค้าตามขั้นตอนนี้นะครับทำความสะอาดตัวเกี่ยวปรับได้ครับตามนี้ได้ครับถังเมล็ดก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับถังเมล็ดมีเห็นกระจกปริมาณเม็ดนะครับต่อใกล้หมดแล้วก็ลูกค้าสามารถดูได้ตลอดนะครับถังเมล็ดมันใส่ได้ประมาณ10กิโลนะครับนี่อยู่ด้านในของถังนะครับพร้อมตัวกดเมล็ดพร้อมล้อเหยียบนะครับล้อเหยียบของเรามีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าครับล้อรุ่นใหม่มันก็จะกว้างกว่านี้นะครับแล้วก็ขาเส้นศูนย์กลางมันก็จะเล็กกว่านี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับก็เลือกได้นะครับกระทู้จานเป็นรุ่นอิสระนะครับรุ่นอันนี้เป็นรุ่นอิสระอยู่ในแถวแล้วก็อิสระระวังแถวนะครับอยู่ในแถวก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับระวังแถวก็ใช้โชคตัวนี้นะครับใบแซะรุ่นใหม่เลยครับดินเหนียวฝนตกวันนี้เราสามารถลุยได้เลยครับดินแฉะดินเหนียวแสะเพราะใบแสะทั้งหมดเป็น6ใบคู่หน้าคู่หลังแล้วก็คู่ไหนนะครับดุมตัวใหม่ครับหัวอัดจระบีพร้อมดุมเลยนะครับตัวนี้ตัวป้องกันหัวอัดจระบีเปิดน็อตตรงนี้แล้วก็สามารถอัดจระบีได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝานะครับกันจมมี8นิ้วกับ9นิ้วแล้วแต่ลูกค้าเลือกตามสภาพดินถ้าดินเหนียวมันจะใช้8นิ้วนะครับถ้าดินทรายใช้9นิ้วนะครับขาใบกบพร้อมนะครับหูลากตัวรุ่นใหม่นะครับออกแบบมาระบบน็อกดาวน์หมดเลยครับรุ่นใหม่ใช้กับรถเล็กรถใหญ่ได้นะครับ
บางพื้นที่ฟังลูกค้าต่างประเทศนะครับเขาชอบเอารถไถใหญ่ลากนะครับแต่บ้านเราจริงๆใช้กับรถ30ถึง40แรงนะครับเหมาะนะครับล้อจักรล้อยางนะครับพร้อมบังโซ่ครับโซ่มันก็จะหมุนต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรกวนระบบการหมุนของล้อจักรตัวนี้นะครับเพราะมีบังโซ่พร้อมนะครับไปดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ทุกอย่างเหมือนกับรุ่นนี้เลยนะครับคาน 3x5 นิ้วล้อเหยียบถังเมล็ดหูลากนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ตัวถังปุ๋ยเฉยๆนะครับถังปุ๋ยตัวนี้เราเรียกเป็นถังปุ๋ยสแตนเลสแต่ถังปุ๋ยรุ่นเก่าไม่มีตัวปรับนะครับถังปุ๋ยตัวนี้บรรจุได้25โลครึ่งกระสอบนะครับอันนี้อยู่ด้านในถังปุ๋ยนะครับถ้าลูกค้าต้องการปริมาณปุ๋ยลงมากน้อยก็ปรับลิ้นนี้หรืออุดรูนี่นะครับแต่ถ้าตัวรุ่นใหม่ครับมันตั้งที่ถังปุ๋ยได้เลยครับมีข้อต่างกันแค่ถังปุ๋ยเท่านั้นนะครับที่เหลือโครงสร้างกระทู้ล้อเหยียบล้อจักรเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ถังปุ๋ยเฉยแปลงตรงไหนที่เราไม่ค่อยเน้นใส่ปุ๋ยนะครับหรือเราไม่ค่อยปรับปุ๋ยก็เลือกตัวรุ่นนี้ได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้นะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ